เปิดสาเหตุแท้จริงชิปปี้ซิรินหลังอยู่ๆย้ายช่องฟ้าแลบนางเอกสาวชิปปี้ซิรินเปิดบ้านหลังใหม่พึ่งสื่อได้ปีเดียวในรายการดังล่าสุดหลังออกมาเผยว่ามีบุตรแล้ว2คนโดยเจ้าตัวเปิดใจเด็กน้อยที่บอกเป็นบุตรคือบุตรของพี่สาวเมย่าธนนวานชื่อน้องซารางเพราะเป็นครึ่งเกาหลีและอีกคนคือน้องเบลินลูกชายเมย่าลูกครึ่งสเปนเกิดจากสาวชิปปี้ไปเห็นน้องเบลินและชอบมากสนิทกันเพราะบุตรตอนเบลินออกมาเราอยากเจอพอเล่นด้วยแล้วถูกชะตาอยากได้เป็นลูกเมย่าเลยถามว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็เลยเอาอ้าวส่วนน้องซารางเห็นตั้งแต่ในท้องจนออกมาก็เลี้ยงง่ายพอเขาเป็นเกาหลีชิปปี้เผยอยากมีลูกตอนอายุ18ตั้งใจจะแต่งงานอายุ22และมีลูกอายุ24ตอนนี้อายุ27ยังไม่มีแฟนตั้งแต่เลิกกับอองตวนปินโตเคยมีคนคุยแต่ตอนนี้ไม่มีคนคุยไม่มีคนสีบด้วยเป็นปีแล้วส่วนที่คนคิดว่าคบกับพี่บอยปกรณ์หรือเปล่าถึงไม่มีคนมาจีบชิปปี้บอกว่าปกติคบใครก็เปิดเผยอยู่แล้วและเรียกว่าฮือฮาชิปปี้ซิรินหมดสัญญาวิก3โดดร่วมงานช่อง8ที่แรกจับตามมีละครแล้วเป็นนักแสดงสาวมากฝีมือมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับชิปปี้ซิรินผลงานล่าสุดเพิ่งจบเทพธิดาปาระและยังมีรัตตี้ล่วงไกลลงจอล่าสุดดูเหมือนว่าเธอจะสิ้นสุดการเป็นนักแสดงซะแล้วหลังจากปรากฏภาพเดินทางไปช่อง8เมื่อเช้านี้โดยทำพิธีสมโภชศาลาสารองค์พระพิฆเนศและองค์พระพรหมแน่นอนว่าการเดินทางไปในครั้งนี้นอกจากไปทำพิธีเอาเลิกเอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วแววว่าทางสถานีเตรียมละครเรื่องแรกประเดิมในฐานะนักแสดงอิสระรอไว้แล้วก่อนหน้านี้มีภาพออกมาเห็นว่านางเอกสาวชิปปี้ซิรินโผล่ร่วมงานที่ตึก RS Group พร้อมแชร์ภาพร่วมเฟรมกับผู้บริหารช่อง8จนหลายคนคาดเดา ว่าชิปปี้กำลังจะมีผลงานกับทางช่อง8หรือเปล่าล่าสุดผู้จัดมากฝีมือการันคุ้มอนุวงศ์บอแบร์รี่อินมายสตูดิโอจำกัดคอนเฟิร์มแล้วมือไวคว้าสาวชิปปี้ฟิตติ้งลงละครเรื่องบุหลันมันตราทันทีซึ่งเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าในบทบาทสุดท้าทาย3คาแรคเตอร์ด้วยกันพร้อมสับประกบคู่พระเอกนิววงศกรและนางเอกลูกรักของช่องยีนเกวาลินงานนี้บอกเลยว่าดูจากภาพฟิตติ้งก็เห็นถึงความน่าดูน่าสนใจของคู่พระนางทั้ง3กันแล้วชิปปี้เผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทางช่อง8ทางผู้จัดที่มอบโอกาสดีๆให้ชิปปี้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครพีเรียดและตัวนางเอกต้องย้อนยุคก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆไม่เคยเล่นละครแบบนี้มาก่อนเลยชิปปี้ก็พร้อมรับและสร้างสรรค์ผลงานอะไรใหม่ๆที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นมาก่อนเรื่องนี้ไม่กดดันเลยชิปปี้มองว่าเรื่องนี้มีความสนุกสนานมีความผจญภัยต่างๆแถมเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเองไม่เคยเล่นมาก่อนเราอยากลองละครแนวนี้มานานแล้วพอมีโอกาสก็ตัดสินใจรีบรับทันทีเลยเรื่องนี้ต้องไปฝึกเรียนยิงธนูคาราเต้เพราะนางเอกต้องเก่งศิลปะป้องกันตัวเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเรามากจริงๆละครบุหลันมันตราเป็นละครเรื่องแรกที่ชิปปี้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระตอนนี้รู้สึกสบายตัวขึ้นได้ลองออกมาทำอะไรใหม่ๆที่เป็นคอมฟอร์ตโซนของตัวเราเองเราเองก็รู้สึกโตขึ้นแถมได้เปลี่ยนมายด์เซตของตัวเราเองด้วยการที่ชิปปี้ออกมาเจออะไรใหม่ๆเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเองมากๆสุดท้ายนี้ฝากละครบุหลันมันตราด้วยนะคะเป็นละครเรื่องแรกกับช่อง8และชิปปี้เองก็ได้รับบทบาทที่เป็นบทบาทใหม่ๆเรื่องนี้มีความเข้มข้นมากๆและเป็นละครที่มีครบทุกรสเลยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ